แต่ที่เดี๋ยวครูจะปริ้นให้มาปริ้นมาให้แล้วพวกเรามาไฮไลท์แล้วก็จะได้ดูพอดูไฮไลท์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยช่วงชีวิตเราในตอนอายุเท่านี้เราเกิดอะไรลองทบทวนความจำลองรีมายด์ชีวิตของเราดูซิว่าเฮ้ยช่วงนี้เราเกิดอุบัติเหตุมันตรงไหมแล้วมันตกกับที่เราไม่เคยเราไม่มีพลังงานอะไรดูแลเลยหรือเปล่าหรือว่าช่วงชีวิตนี้เราไปบวชอ่ะเราไปบวชเข้าศีลเราไปบวชเป็นชีอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าช่วงพลังงานตรงนั้นคือพลังงานพระพุทธเจ้าดูแลเราหรือเปล่าแล้วก็ถ้าช่วงชีวิตเราโอ้โหไม่ได้ไปไหนกับเพื่อนเลยเพื่อนไปเที่ยวไปอะไรแต่เราต้องอยู่เฝ้าแม่อยู่ดูแลครอบครัวหรือว่าเราจะต้องดูแลคุณยายแบบว่าไม่มีใครดูแลดูซิว่าพลังงานตรงนั้นมีบรรพบุรุษดูแลเราหรือเปล่าคือมันจะเป็นกระแสที่จะบอกว่าทำไมว่าเราถึงไม่ได้เป็นเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยภาวะอะไรมันถึงแบบว่ามีพลังอะไรที่มันทำให้เรามีคลื่นชีวิตแบบนี้หรือเปล่าถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วพอรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราวางใจลงแล้วก็ผ่อนความทุกข์ใจได้นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติไปตามที่แบบว่าไม่สวนกระแสแล้วก็ไม่ทุกข์ก็คือว่าเรารู้คลื่นมันประมาณนี้เราก็จะปรับตัวให้ทำให้ดีที่สุดอย่างที่มันเป็นหรือว่าถ้าเราพร้อมที่จะโตขึ้นนะเราก็สวนได้เลยด้วยความที่เราจะรู้ว่ามาเจออย่างนี้มันก็คืออยู่ที่เราการเรียนมหาชีวิตเหมือนเปิดผ่านแผนที่แล้วเราก็เป็นคนที่กำหนดที่จะเข้าใจว่าแผนชีวิตเราจะไปไหนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องรหัสพอร์ตเลขพอร์ตวิญญาณนกนะคะหรือครูชอบเรียกอย่างเรื่องปีกนกนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เห็นรหัสที่ทำไงเราจะแบบว่าบินไปได้สูงที่สุดนะคะบินไปได้สูงที่สุดเหมือนกับว่าเห็นรหัสที่จะทำให้เราเนี่ยเจอพรสวรรค์ที่ใช่ที่สุดก็คือว่ารหัสอะไรที่จะเป็นหางนกที่จะทำให้เราเนี่ยยกได้สูงที่สุดนะคะไม่ใช่แค่บินเป็นคือมีปีกซ้ายเป็นเลขอะไรปีกขวาเป็นเลขอะไรแล้วเราได้พัฒนาเลขนั้นได้แข็งแรงหรือยังก็คือเช่นสมมติเรายังไม่เคยฝึกการพูดเลยนะคะแต่ว่าเราจะบินได้แข็งแรงเนี่ยเราจะต้องฝึกการพูดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็จะเห็นรหัสตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นทั้งรหัสวิญญาณนกนะคะเราก็จะรู้ว่าเราจะใช้มันเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะพอจะเห็นภาพไหมเริ่มเยอะไหมอันนี้ยังไม่เยอะนะ ยังไม่เยอะอันนี้ยังแบบเบสิกว่า 2-3 เทคนิคนี้คือต้องเรียนให้เป็นต้องรู้ให้ได้แล้วก็ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้มันถึงจะเอาไปใช้เป็นพอใช้เป็นกับเรายังไม่ต้องไปเริ่มทายใครเอาเราก่อนเอาตัวเราก่อนเรามาเทียบดูซิมันแม่นไหมมันตรงไหมเอาให้มันแม่นเอาให้มันเข้าใจว่ามันเฮ้ยมันยังไงตีความเอาให้มันชัดตัวเลขนี้มันยังไงให้รู้เอกลักษณ์ของเขาเหมือนเราที่ได้รู้จักเพื่อนโดยที่แบบว่ายังไม่รู้จักคนเงาสักกะลาแต่ว่าคุยกันแล้วคนนี้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครยังไม่รู้ว่าเรียนจบอะไรมาแต่รู้แล้วแหละว่าคนนี้ฉันจะไปคุยถูกชะตาอะไรแบบนี้หน้าตัวเลขไปแบบนั้นคุณไม่ต้องไปรู้ผู้ปลายหรอกคุณแค่รู้บุคลิกภาพของตัวเลขคุณก็จะเข้าใจมันคุณใช้ใจในการเข้าใจตัวเลขทุกคนรู้จักตัวเลขในมุมของตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยสัมผัสตัวเลขมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมแล้วก็มีประสบการณ์กับตัวเลขที่ต่างกันแล้วตัวเลขก็เลยเป็นภาษาที่เป็นมิติที่ลึกมากเลยที่จะสื่อได้ทุกชาติแล้วเห็นไหมน้องๆนี่ก็มาเรียนตัวเลขแล้วก็พ่อจันเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเก่งนะเขาเรียนเขาก็สนุกกันนะโอเคนะคะก็ได้เวลาแล้วก็คงประมาณนี้แต่ว่ามันมีมากกว่านี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเรียนสนุกนะประมาณ 4-5 วันนะเก็บให้หมดแล้วก็พยายามทำความเข้าใจตั้งใจเรียนแบบอย่าคุยกันเอาไว้ฮะตอนที่พ้อยคุยกันออกมาแต่ความคิดเห็นนะให้ออกมานะคะใช่เดี๋ยวสั่งได้เดี๋ยวเราเริ่มพิธีการเลยนะคะส่งสายตาไปไกลๆบนดอยนะบนดอยแห่งการสุเทพไปไกลที่พิษการสุเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนทั้งโลกได้เดินทางมาต่อเข้ามาสักการะโดยเฉพาะชาวพุทธอันนี้เราจะเริ่มเอามงคลในตัวไปว่าทุกคนสมควรได้เนาะครับพุทธศาสนิกชนครับเดี๋ยวดูตาคิดตั้งใจพร้อมกันแบบนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
ังขังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะส่วนอิติปิโสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกปัตตาริโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัตตตังเวทิตาโควินยูหิตีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกยายัปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติธรรมจตตาริกุริสยุคานิอัตถกุริสกุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนไยโยปาหุนไยโยทัพพิไยโยอัญชลีกะระณิโยอนุตตรังปุญญะเปตังโลกัสสันติเราจะสมาทานศีลห้าเรามาพร้อมกันนะมาจะเองเอาใหม่เอาใหม่ตั้งเดินนะเองสองสามมายามพันเตววิสุงวิสุงรักขณะทายาติสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยามปิมายามพันเตววิสุงวิสุงรักขณะทายานิสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิมายามพันเตววิสุงวิสุงรักขณะทายานิสรณีนาสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยคนที่ถือหายไว้แก้รับฟังตัว